ดูความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองกันหน่อยนะครับช่วงนี้เร่งหาเสียงกันอย่างเต็มที่นโยบายต่างๆที่ชูกันออกมาเนี่ยจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับหนึ่งในนั้นเองที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับก็คือนโยบายของจากทางเพื่อไทยที่ออกมาบอกว่าจะแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทให้เนี่ยนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเนี่ยนะหนึ่งในนั้นที่ไปร้องกับทางกกต.แล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะผิดหรือเปล่าว่ามันจะเข้าข่ายเรื่องของการสัญญาว่าจะให้เข้าข่ายว่านี่คือการเสนอเกิดความจูงใจให้ไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือเปล่าเนี่ยนะครับคนนั้นก็คือคุณศรีสุวรรณจันยาครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยครับปรากฏว่าก็ไปเคลื่อนไหวไปร้องกับทางกกต.แล้วก็นายทะเบียนของพรรคการเมืองอยากจะให้ตรวจสอบแล้วก็วินิจฉัยกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินประกาศนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทจูงใจให้ไปลงคะแนนกับทางเพื่อไทยแล้วก็ผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยนะครับคุณศรีสุวรรณบอกว่าเหมือนกับบอกความจริงไม่หมดเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับหรือเปล่าอีกทั้งต้องทำให้เป็นไปตามพ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปี2561แล้วก็พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่19 2561อย่างเคร่งครัดคือต้องหักภาษีณที่จ่าย 15% เมื่อเส้นปีภาษีต้องแจ้งเป็นรายรับต่อสรรพากรแล้วก็ร้านค้าที่รับเงินในส่วนนี้ด้วยมองแบบนี้ครับว่าการบอกความจริงไม่หมดหลอกลวงจูงใจให้เข้าข่ายความผิดตามมาตรา73วงเล็บ5ของพ.ร.ป.เลือกตั้งหรือเปล่าที่สำคัญอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อนได้เนื่องจากคุณเศรษฐาเคยเป็นผู้บริหารธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนได้มีการโอนหุ้นให้ลูกสาวก่อนที่จะมาลงเล่นการเมืองคือคุณศรีสุวรรณถึงขั้นตั้งข้อสังเกตว่าแล้วแบบนี้สังคมจะไว้วางใจได้อย่างไรว่าจะไม่สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจตัวเองแล้วก็มองว่าอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา44แห่งพ.ร.ก.ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล2561ด้วยหรือไม่กกต.ต้องเปิดเผยคำอธิบายทั้ง3เงื่อนไขของทางเพื่อไทยด้วยครับนี่ฮะซึ่งกรณีนี้เนี่ยจริงๆกกต.ก็ได้ให้ทางพรรคเพื่อไทยชี้แจงนะตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีนี้ถามว่าที่ชี้แจงเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรของกกต.อยู่นะครับทางคุณแสวงบุญมีเนี่ยเลขากกต.ก็บอกว่าตามกฎหมายกำหนดไว้ว่านโยบายที่จะต้องมีการใช้จ่ายเงินเนี่ยนะครับงบประมาณรัฐเนี่ยต้องมี3เงื่อนไขคือ1วงเงินที่ต้องใช้ที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการ2ก็คือความคุ้มค่าแล้วก็ประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย3นะครับก็คือผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายเพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคนั้นหรือไม่คือไม่ใช่เฉพาะแค่เพื่อไทยนะแต่อันนี้คือเป็นระเบียบเป็นเงื่อนไขของนโยบายทุกพรรคนะครับจะต้องชี้แจง3เงื่อนไขนี้ให้ครบถ้วนแล้วนโยบายถ้าเกิดชี้แจงได้หมดเนี่ยจะถือว่าไม่ใช่การสัญญาว่าจะให้แต่ถ้าไม่มีข้อมูล3เงื่อนไขนี้คุณแสวงบอกนะครับอาจจะผิดเข้าข่ายหลอกลวงตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา73วงเล็บ5ก็ได้กฎหมายไม่ได้บอกว่าถ้ารายงานไม่ครบแล้วจะมีความผิดแต่กำหนดว่าให้กกต.แจ้งให้ดำเนินการให้ครบถ้วนแล้วก็มีโทษปรับจนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนครับฝั่งที่วิพากษ์วิจารณ์ก็แน่นอนนะครับพรรคการเมืองพรรคอื่นเนี่ยนะครับที่มองกันว่าอยู่ตรงข้ามกันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับก็พูดถึงนโยบายของทางเพื่อไทยนี่แหละนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงประชาชนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาต้องมีกฎหมายรองรับการแจกเงินหว่านแหไปทั่วขนาดมหาเศรษฐีคนร่ำรวยคนที่มีงานมีการทำมีเงินหลายแสนได้เงินเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นในนโยบายที่มันมาจากพรรคการเมืองต้องเสนอกฎหมายเข้าสภาแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดเสนอเข้าไปเนี่ยถูกต่อต้านอย่างมากทั้งส.ส.ทั้งส.ว.แล้วก็มองแบบนี้ครับว่าเชื่อว่าวุฒิสภาเนี่ยไม่น่าจะเห็นด้วยกับประเด็นนี้หรือถ้าเกิดผ่านไปถึงศาลรัฐธรรมนูญก็คิดว่าศาลท่านก็อาจจะพิจารณาว่าไม่สามารถดำเนินการได้การหาเสียงไปตายเอาดาบหน้าแบบนี้คุณไพบูลย์บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับคือคุณไพบูลย์มองว่านโยบายนี้เนี่ยคือถ้ามองในแง่ความเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องมีกฎหมายมารองรับก่อนไหมแล้วก็ในการโหวตในสภาถ้าเกิดจะต้องมีการผ่านกฎหมายอะไรเนี่ยสว.จะเอาด้วยหรือเปล่าซึ่งในมุมมองของคุณไพบูลย์นะก็มองว่าสว.ไม่น่าจะเอาด้วยเนี่ยนะครับทีนี้พอมีเสียงวิจารณ์กันเยอะเนี่ยคุณเศรษฐาก็ต้องออกมาพูดถึงประเด็นนี้ทุกวันนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณเศรษฐาเองก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่วิจารณ์นโยบายนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์ไปให้ในตัวแล้วก็บอกว่าขณะนี้ฝ่ายตรงข้ามจ
จมตีเรื่องของนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลเพราะว่ากลัวแพ้ใครมาโจมตีอย่ายอมเพราะ 10,000 บาทจะถึงกระเป๋าคนอายุ16ปีขึ้นไปทั้งหมดแน่นอนก็คือถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับแล้วพอนักข่าวถามคุณเศรษฐากรณีของคุณไพบูลย์เนี่ยนะฮะว่าคือก็มีประเด็นอีกประเด็นนึงด้วยก็คือที่คุณไพบูลย์เนี่ยนอกจากจะวิจารณ์นโยบายเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 แล้วเนี่ยประกาศด้วยนะครับว่าเนี่ยแหละนโยบายแบบเนี้ยพลังประชารัฐไม่เอาแล้วก็จะประกาศตรงนี้ไว้เลยว่าพลังประชารัฐจะไม่จับมือกับเพื่อไทยแล้วก็จะไม่จับมือกับก้าวไกลด้วยคุณเศรษฐาว่ายังไงคุณเศรษฐาถามอย่างนี้คุณไพบูลย์คือใครผมไม่รู้จักคือแทนที่จะตอบว่าตกลงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงใช่ไหมฮะถามอย่างนี้เลยคุณไพบูลย์เป็นใครคุณไพบูลย์เป็นใครหน้าที่เวลานี้ของตัวเองคือเผยแพร่นโยบายให้ประชาชนรับฟังถ้ามีอะไรปรับเสริมเติมแต่งเรื่องนโยบายเป็นเรื่องใหญ่ที่ตัวเองจะจัดการครับมุมเพื่อไทยเองเขาก็บอกว่าก็นี่ไงนโยบายเขาออกมาหลายพรรคเขาก็กลัวเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็เลยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กับประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับยังไม่หมดนะครับฝั่งของประชาธิปัตย์ก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวข้องกับนโยบายของเพื่อไทยด้วยเหมือนกันนะครับก็คือคุณเกียรติสิทธิอมรนะครับอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยแล้วก็เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์คือตั้งข้อสังเกตเอาไว้5ข้อครับเกี่ยวข้องกับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลของเพื่อไทยประเด็นแรกครับบอกว่านโยบายเนี้ยไม่ชัดเจนเรื่องของระยะเวลาการแจกเงินที่บอกว่าจะแจก6เดือนหรือแจก1ครั้งไม่ได้ระบุที่มาของเงินวันนึงเนี่ยบอกว่าจะมาจาก500,000 ล้านอีกวันมาบอกว่ามาจากงบประมาณงบส่วนกลาง 30% หรือ 30,000 ล้านบาทคือมองว่าพูดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ตรงกันก็เลยอยากจะถามถึงกกต.ด้วยครับว่าพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายที่ไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ยทำได้หรือไม่ไม่ใช่เป็นการโยนหินถามทางไปวันๆแล้วมันจะไปกระทบกับภาพสังคมโดยรวมวันนี้มันเป็นไปแบบนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับประเด็นที่2มองแบบนี้ครับข้อสังเกตที่2ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการนําเงินภาษีประชาชนไปแจกคนรวยใน55ล้านคนอาจจะมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือแค่10ถึง15ล้านคนแต่ที่เหลืออีก35ล้านคนไม่ได้ต้องการเงินช่วยเหลือในส่วนนี้แต่กลายเป็นว่าเอาภาษีส่วนรวมไปให้เขาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจะกลายเป็นว่าไปช่วยคนที่มีรายได้เพียงพออยู่แล้วแล้วก็ไปอ้างเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฟังแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นเพราะว่ามันมีอีกหลากหลายวิธีที่จะสามารถช่วยได้นะครับข้อสังเกตที่3คือทำไมต้องเริ่มแจกตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปคือหากจะช่วยนักเรียนเนี่ยนะครับก็มีประเด็นเรื่องของการกู้เงินกยศ.อันนี้มันตรงเป้ามากกว่าแต่หากจะช่วยนักเรียนที่ไม่เดือดร้อนไม่เห็นด้วยนะครับอย่างเช่นนักเรียนที่ขับรถไปโรงเรียนหรือว่าพ่อแม่ขับรถไปส่งทุกวันเพราะภาษีของประชาชนเนี่ยได้มายากจะทำไปใช้แบบนั้นเนี่ยก็มองว่าไม่ได้ข้อสังเกตที่4ครับเงินภาษีมันมีจำกัดภาระของประเทศมีมากเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะเอาไปใช้มันต้องเข้าเป้าไม่ใช่กระจายไปหมดแบบนี้มันจะเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วก็ข้อสังเกตสุดท้ายครับบอกว่าทำไมต้องเป็นเงินดิจิตอลเพราะทราบมาว่าบริษัทแสนสิริจำกัดเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นบริษัท Xspring Capital จำกัดเมื่อปี2021นะครับซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กับธุรกิจทรัพย์สินดิจิตอลเอ๊ะทำไมมันบังเอิญแบบนี้แล้วทำไมต้องบังคับคน 80% ให้หันมาใช้เงินดิจิตอลเนี่ยนะครับก็มองไปคล้ายๆกับในส่วนของคุณศรีสุวรรณด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ร้อนแรงจริงๆก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็มองว่าพรรคการเมืองอื่นๆเนี่ยกลัวนโยบายนี้ของเพื่อไทยจะได้รับความนิยมมองว่าอ่ะอย่างน้อยนโยบายนี้จะกระตุ้นเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตามที่เพื่อไทยเขาอธิบายแจกแจงฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็มองว่านี่เป็นประชานิยมที่ไม่ได้คิดให้รอบคอบถี่ถ้วนก่อน